ในงานปารีสมอเตอร์โชว์2018ที่กำลังจัดขึ้นในช่วงนี้หลายฝ่ายคาดการว่าโตโยต้าอาจสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเผยโฉม All New Corolla เวอร์ชันซีดานในงานดังกล่าวแต่เอาเข้าจริงแล้วก็มีเพียงการเปิดตัว Corolla รุ่นตัวถังแฮชแบ็คและ Touring Sports ซึ่งมีการเผยโฉมไปก่อนหน้านี้ได้ระยะหนึ่งแล้วอย่างไรก็ตามโตโยต้ายังยืนยันในแผนเดิมที่จะเปิดตัว Corolla เวอร์ชันซีดานหรือ Corolla Artis เป็นครั้งแรกในโลกภายในปี2018นี้โดยคาดว่าการเปิดตัวจะเกิดขึ้นในวันที่17พฤศจิกายนนี้เป็นอย่างช้าพร้อมเผยรายละเอียดต่างๆของรถรุ่นนี้รวมถึงราคาจำหน่ายในต่างประเทศโดยโตโยต้าเตรียมส่งมอบ Corolla ซีดานล็อตแรกให้กับดีลเลอร์ในบางตลาดในเดือนกุมภาพันธ์ปี2019ข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือสำหรับบางตลาดจะมีรุ่นไฮบริดแบบเซลฟ์ชาร์จิ่งหรือชาร์จไฟให้ตัวเองที่ใช้ขุมพลังเบนซินความจุ 1.8 ลิตรโดยมีรุ่นเครื่องยนต์เบนซินความจุ 1.6 ลิตรเป็นอีกหนึ่งทางเลือกโดยถูกวางอยู่บนแพลตฟอร์ม TNGA ในด้านรูปโฉมคงไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์สำหรับดีไซน์ด้านหน้าที่เห็นได้จาก2เวอร์ชันก่อนหน้านี้รวมถึงภาพสปายช็อตจะมีลุ้นก็เพียงดีไซน์ไฟท้ายว่าจะถูกใจคนที่รอคอยมากน้อยแค่ไหนและนี่ก็คือภาพเพียงภาพเดียวของ Corolla Sedan ที่ถูกทำขึ้นมาอย่างเป็นทางการโดย Toyota ในขณะนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดตามได้ที่ Car Reviewsพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ